สวัสดีครับพบกับดร.ธเนศอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้มาในเสื้ออุ้งๆนะฮะเสื้อแมวน้ำอุ้งๆฮะมีคนบอกว่ามันเหมือนอุ้งๆนะครับผมก็เลยตั้งชื่อมันว่าเสื้ออุ้งๆนะฮะวันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดกันก็คือเรื่องของบทเรียนจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนนะครับก็ตอนนี้นะฮะอันนี้ที่อยู่ในมือผมคือ Huawei Pผมมี2เครื่องนะอันนี้คือ Huawei Mate 9แล้วก็ Huawei P 20 Pro นะซึ่งชาร์จแบตอยู่นะครับที่จะมาพูดก็คือว่าบทเรียนของมันมีนะฮะเพราะว่าอันนี้คือระบบปฏิบัติการ Android ถูกไหมนะครับซึ่ง Huawei ใช้อยู่นะครับหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศคำสั่งว่าประกาศสงครามนะฮะ Google ก็ไม่ให้ Huawei อัปเดต Android อีกต่อไปนะครับสำหรับผมเนี่ยผมเป็น Android ตัวเก่าผมก็ยังคงใช้งานต่อไปได้นะครับซึ่งจะไม่มีผลอะไรแต่ก็จะมีผลกับยูเซอร์ใหม่นะครับที่ต้องการที่จะเปลี่ยนไปซื้อ P ตัวต่อๆไปของ Huawei นะครับเพราะว่า Huawei มันออก P 30 Pro ซึ่งมันแบบล้ำมากถูกไหมกล้องดีมากขยายได้ไกลมากแล้วก็ขายดีมากๆนะครับทำให้ยอดของการซื้อ iPhone ของประเทศอเมริกาเนี่ยมันดรอปลงนะครับก็เลยขายของไม่ได้นะฮะก็เลยประกาศคำสั่งมาแล้วก็ Google ก็ต้องทำตามคำสั่งของประธานาธิบดีนะมันคือสงครามอ่ะนะฮะบทเรียนของมันมีไงถูกป่ะมันคืออะไรมันคือคุณไม่ควรยืมจมูกคนอื่นเขาหายใจนะฮะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาดึงจมูกออกนะคุณหายใจไม่ออกคุณก็ตายนะฮะแล้วผมก็เคยมีบทเรียนด้วยนะฮะการที่จะไปทำงานกับคนอื่นเนี่ยนะครับเขาก็พูดถึงแต่เรื่องของผลประโยชน์ของเขาแต่ผลประโยชน์ของผมเนี่ยไม่พูดถึงเลยทำไมผมจะต้องไปเสียเวลาทำให้ถูกป่ะผมก็อยู่ของผมดีกว่าผมทำ channel YouTube ของผมไปผมก็มีความสุขไปเพราะว่าผมยืมจมูกตัวเองหายใจผมไม่ได้ยืมจมูกคนอื่นหายใจทุกอย่างผมทำเองหมดนะซอฟต์แวร์ผมเขียนเองนู่นนั่นนี่ผมเขียนเองเว็บผมเขียนเองนะ YouTube ทำเองตัดต่อวิดีโอเองคิดคอนเทนต์เองนู่นนั่นนี่เองหมดนะฮะผมก็จะอยู่ได้ในระยะยาวนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีค่าโฆษณาเข้า YouTube แล้วนะครับส่วนคนอื่นนะที่จะมายุ่งกับผมเห็นความสามารถของผมสิ่งที่คุณควรจะทำเป็นอันดับแรกก็คือว่าคุณจะต้องยื่นข้อเสนอมาว่าข้อเสนออะไรที่ผมจะรับได้นะฮะก็ไม่ใช่มาตัวเปล่านะฮะผมไม่ให้มาตัวเปล่าอย่ามาหาผมที่บางแสนนะครับผมไม่ให้พบนะฮะผมพอแล้วนะฮะผมพอแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะมาต้องมีข้อเสนอมานะครับก็เหมือนกันนะฮะผมพึ่งตัวเองทุกอย่างฉะนั้นคุณก็ต้องพึ่งตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณหาคนทำ AI ไม่ได้คุณหาคนสร้างนวัตกรรมไม่ได้คุณก็ต้องทำเองคุณก็ต้องศึกษาเองคุณก็ต้องค้นคว้าเองนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้อยากจ่ายตังค์ไงถูกป่ะในเมื่อคุณไม่อยากจ่ายตังค์คุณก็ต้องทำเองอ่ะทำรีเสิร์ชเองขุดเองค้นเองคิดเองนะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับแล้วก็วัฒนธรรมของคนเอเชียเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ค่อยทำวิจัยไม่ค่อยลงทุนอยู่แล้วมันไม่เหมือนกับฝรั่งไงไม่เหมือนกับประเทศเยอรมันไม่เหมือนกับประเทศอเมริกานะที่เขาคิดซอฟต์แวร์ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาซอฟต์แวร์อันนั้นมาขายนะครับก็หลายๆประเทศในยุโรปเนาะทำซอฟต์แวร์ขายนะครับคาเทียโซลิดเอทนะฮะนู่นนั่นนี่นะครับเยอะแยะมากมายนะฮะอเมริกามี Windows อเมริกามี Mac OS ใช่ไหมอเมริกามี Android อเมริกามีนู่นนั่นนี่เยอะมากมายนะซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งที่มันสร้างมาจากความคิดนะครับซึ่งคนเอเชียเรียนแบบการทำโปรแกรมเนี่ยยากอาจจะเรียนแบบฮาร์ดแวร์ได้นะครับเหมือนกับที่จีนพัฒนาฮาร์ดแวร์นะในขั้นที่สุดยอดกว่าที่อเมริกาทำนะครับแต่ว่าคุณก็ยังพึ่งซอฟต์แวร์เขาอยู่นะครับก็ยังไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยประเทศจีนเนี่ยจะทำ OS ของตัวเองหรือเปล่าซึ่งเราก็รอดูนะครับทีนี้พอจีนทำประเทศจีนเป็นประเทศที่ทำ OS ได้แล้วเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่านะฮะคนจีนอาจจะยอมใช้แต่ว่าคนที่อยู่นอกประเทศจีนเนี่ยจะใช้หรือเปล่านะฮะดังนั้นสิ่งที่ผมมองก็คือว่ายอดขายของ Huawei อาจจะตกลงนะฮะเพราะว่าคนไม่เปลี่ยนไปใช้ Huawei ถูกป่ะคนก็ยังกลัวว่าโอเคเดี๋ยวมันไม่มีอัปเดตมาจาก Apple มันไม่มีอัปเดตมาจาก Google นะครับมันจะทำให้โทรศัพท์เนี่ยมีความเสี่ยงของการถูกโจมตีด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราต้องคอนเซิร์นกับเรื่องของ security ด้วยนะครับเพราะว่าโลกนี้มัน connect กันและผ่านอินเทอร์เน็ตหมดนะครับก็นี่คือบทเรียนครับว่าอย่ายืมจมูกคนอื่นเขาหายใจเราจะต้องหายใจด้วยจมูกของตัวเอง
นะครับแล้วเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับ